คําถามอย่างเช่นผู้ชายเป็นมุสลิมจะแล้วก็แต่งกับผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมก็จะขอแต่งทั้ง2แบบจะแต่งแบบเขาแล้วก็จะแต่งแบบอิสลามได้ไหมคําถามคือได้ไหมใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับประการแรกการเรื่องการแต่งงานก็จะต้องเป็นศาสนาเดียวกันต้องเป็นศาสนาเดียวกันยกเว้นอันเดียวที่ผู้ชายสามารถไปแต่งกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ศาสนาเดียวกันยกเว้นเคสนี้ก็คือที่เป็นชาวอัลลุนกีตาบยะฮูดีนัสรอนีแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยคือผู้ชายนะไปแต่งกับผู้หญิงที่เป็นยะฮูดีนัสรอนีแต่ถ้าผู้หญิงที่เป็นมุสลิมของเราเนี่ยไปแต่งกับผู้ชายที่เป็นยะฮูดีนัสรอนีเนี่ยไม่ได้อันนี้ให้เฉพาะผู้ชายของเราแต่ผู้หญิงเป็นมุสลิมะจะไปแต่งกับบอกว่าผู้ชายที่เป็นยิวเป็นคริสต์ไม่ได้แต่ถ้าผู้ชายที่เป็นมุสลิมไปแต่งผู้หญิงที่เป็นยิวเป็นคริสต์แล้วมีกีตาบอันนี้ได้อย่างอื่นจะต้องเป็นศาสนาเดียวกันก็หมายถึงว่าผู้ชายจะแต่งงานกับผู้หญิงเขาก็ต้องรับอิสลามอื่นจากที่เป็นยะฮูดีนัสรอนีหรือผู้หญิงจะแต่งกับผู้ชายที่ไม่ใช่มุสลิมผู้ชายก็ต้องรับอิสลามเมื่อเขารับอิสลามแล้วมีอีหม่านแล้วก็แต่งงานกันพอเราแต่งงานแล้วก็จะต้องจัดพิธีกรรมหรือการนิกะห์ตามหลักการอิสลามจะไม่ไปจัดตามศาสนาของเขาเพราะเขาถือว่าเขารับอิสลามแล้วฉันบอกว่าเอ้ยเขารับอิสลามแล้วแต่งกันแล้วเนี่ยจะขอกลับไปทําในศาสนาของเขาได้ไหมไม่ได้ก็แต่งพิธีกรรมตามอิสลามนิกะห์ก็จบแล้วถือว่าถูกต้องนะจะไม่ไปจัดอยากจะไปขอไปจัดไม่ได้ก็เฉพาะแต่งงานนี่ก็จะต้องจัดตามพิธีกรรมหรือหลักการอิสลามศาสนาอิสลามเท่านั้นนะครับ